พูดถึงเกมนี้นะครับค่ะสำหรับเกมวันนี้ก็ต้องชื่นชมของทีมนครนนท์ด้วยค่ะเขาก็เล่นได้สมศักดิ์ศรีค่ะแล้วก็สู้เราทุกแต้มด้วยบวกกับวันนี้เราก็เสียเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงที่เอามิซากิที่เป็นผู้เล่นบีหลังไปเล่นโค้งด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเกมค่อนข้างที่จะฝืนค่ะพูดถึงเซต3หน่อยสิเป็นไงบ้างเซต3ในเซต3มันเราค่อนข้างที่จะไม่เป็นไอเกมมันไม่เป็นไปรูปแบบตามที่เราซ้อมอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียเองแล้วก็บวกกับทีมนู้นเขาทำได้ดีด้วยโซลับเขาก็ทำได้ด้วยแล้วก็โต้กลับมาเราโต้กลับมาหาเราได้ดีอะค่ะเราก็เลยทำให้เกมมันค่อนข้างเป็นไปทางของเขาแต่ว่าก็ยังมีที่กลับมาได้ค่ะแล้วควบคุมในท้ายเกมได้ก็เลยกลับมาได้มากใช่แล้วพูดถึงเกมหน้าแหละครับเจอโคราชในเกมหน้าก็เป็นแมตช์หนักอีกเกมนึงค่ะก็โคราชก็มีผู้เล่นที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะเยอะค่ะก็เราก็จะเก็บข้อผิดพลาดครั้งนี้ค่ะแล้วก็ไปแก้ข้อผิดพลาดก่อนแล้วก็ไปซ้อมเพื่อที่จะเจอโคราชในวีคหน้าฝากแฟนๆไปเชียร์หน่อยที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะฝากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะก็พวกเราอยากได้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะเจอกันนะ